สวัสดีค่ะคุณคิมินะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการเติมโรบัตนะคะให้ได้เรท1ต่อ10โดยใช้เงินนะคะเพียงแค่4บาทเท่านั้นนะเอาล่ะสำหรับแอปนะคะที่เราจะต้องใช้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2แอปนะอันแรกนะคะจะเป็น True Money Wallet เลยแล้วก็อีกอันนะคะก็จะเป็นแอป Roblox ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะทำในมือถือเนี่ยระบบ Android นะคะถึงจะทำได้นะเอาล่ะสำหรับแรกนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอเข้าไปที่ True Money Wallet ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีนะคะเรามีเงินอยู่ที่ประมาณ114บาทนะเอาล่ะสำหรับวิธีการนะคะเราก็จะมาเจอนะคะคำว่า Alipay นะคะเป็นตัวสีฟ้าเลยกดเข้ามาได้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมันจะมีพวกคูปองต่างๆเลยนะตรงนี้เนี่ยเราจะมาใช้คูปองนะคะซื้อคูปองเนี่ยมูลค่า1บาทซึ่งเรานะคะก็จะได้คูปองเนี่ยเป็นมูลค่า15บาทนั่นเองโดยใช้เงินจำนวน1บาทนะคะในนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของคูปองมูลค่า1บาทนะซึ่งหากว่าเราซื้อแล้วเนี่ยจะได้มูลค่านะคะ15บาทนั่นเองก็จะมีนะคะเงื่อนไขรายละเอียดเนี่ยบอกเราทั้งหมดเลยนะใน1เดือนนะคะสามารถซื้อได้เนี่ยสูงสุด1ครั้งเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะในการใช้เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะใน True Money Wallet เวลาที่เราเนี่ยชำระค่าสินค้าของ Google Play Store นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเลื่อนให้ดูนะมันจะเป็นข้อมูลนะคะรายละเอียดซึ่งในการใช้คูปองนะคะเราเนี่ยจะต้องชำระค่าสินค้านะคะขั้นต่ำใน Google Play Store เนี่ยขั้นต่ำเป็นจำนวน16บาทเป็นต้นไปนะคะจึงสามารถใช้คูปองส่วนลดเนี่ยอันนี้ได้นั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะไม่ได้มาซื้อให้ดูนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนี่ยเรานะคะได้ซื้อไปแล้วนะเป็นคูปองอันนี้ค่ะส่วนใครนะคะต้องการจะซื้อเนี่ยก็สามารถกดปุ่มด้านล่างนะคะที่มันเป็นแถบสีเทาๆตรงนี้เนี่ยคำว่าซื้อเลยนะคะกดไปเพื่อซื้อได้เลยค่ะเป็นคูปองมูลค่า1บาทนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะได้เป็นคูปองมูลค่า15บาทมานั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะซื้อเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยสามารถมาเช็คคูปองตัวเองนะคะได้ที่ปุ่มคูปองส่วนลดได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเจอนะคะในหน้านี้นั่นเองมันจะมีนะคะเป็นรายการพวกบัตรกำนันเนี่ยที่เรานะคะไปซื้อมาค่ะก็สามารถกดเข้าไปนะคะแล้วก็มาดูได้เลยอย่างอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้นะคะก็จะมีพวกข้อมูลรายละเอียดเนี่ยบอกเราทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้นะคะภายในที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราจะมาที่ Roblox นั่นเองเข้ามาที่แอป Roblox ได้เลยเสร็จแล้วนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ Roblox นั่นเองสามารถกดเข้ามานะคะก็จะมาเจอนะคะเป็นพวกรายการเนี่ย Roblox และจำนวนเงินนะคะที่เราจะต้องจ่ายต่างๆเลยนะโดยเราแนะนำนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยซื้ออันนี้ได้เลย18บาทนะคะ THB 18เนี่ยจะได้จำนวน Roblox นะคะทั้งหมด40 Roblox นั่นเองซึ่งเรานะคะจะต้องจ่ายส่วนต่างเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคูปองของเรานะคะมีมูลค่า15บาทนะคะแต่เราเนี่ยต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะคะอีก3บาทนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะคะร่วมกับตอนแรกที่เราซื้อคูปองมาเนี่ยคูปองมูลค่า1บาทนะคะร่วมกันอีก3บาทก็จ่ายนะคะเพียงแค่4บาทก็จะได้จำนวนโรบัตนะคะทั้งหมด40โรบัตกันเลยค่ะทางปุ่มด้านล่างนะคะเราเนี่ยจำเป็นต้องให้มันเลือกเป็น True Money Wallet ด้วยนะคะถ้าเกิดของใครเนี่ยไม่ใช่ True Money Wallet นะคะเราจะต้องกดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนด้วยนะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องตั้งให้มันเป็น True Money Wallet ค่ะเนื่องจากการที่เรานะคะจะใช้คูปองส่วนลดได้เนี่ยคูปองมูลค่า15บาทนะคะมันจำเป็นที่จะต้องจ่ายผ่าน True Money Wallet นั่นเองอย่าลืมเข้าไปตั้งค่านะคะให้มันเป็น True Money Wallet ด้วยนะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วเนี่ยว่ามันเป็น True Money Wallet นะคะเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดปุ่มด้านล่างนะคะสีน้ำเงินแถบ1ครั้งนะคะเพื่อกดบายเพื่อซื้อได้เลยค่ะก็จ่ายส่วนต่างเพิ่มนะคะอีก3บาทนั่นเองตอนนี้นะคะระบบเนี่ยมันก็กำลังประมวลผลนะคะนี่เลยโอเคมีติ๊กถูกนะคะขึ้นแล้ว Payment Successfully นะคะก็คือซื้อสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนโรบัตนะคะยังขึ้น0อยู่นะให้ทุกคนเนี่ยกดปิดไปก่อนนะคะแล้วก็กดเข้ามาใหม่ค่ะนี่เลยเราก็จะกดนะคะเป็นสัญลักษณ์โรบักใหม่นะทีนี้เนี่ยจำนวนโรบักจำนวน40โรบักนะคะก็จะขึ้นมาเนี่ยแสดงโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะพอเรากลับมาที่ True Money Wallet เนี่ยเงินของเรานะคะที่กระเป๋าเนี่ยมันก็จะถูกใช้เป็นที่เรียบร้อยไปเลยทีนี้นะคะเราสามารถตรวจเช็คได้เนี่ยที่ปุ่มคำว่ารายการด้านล่างค่ะก็จะมาขึ้นโชว์นะคะว่าเราเนี่ยใช้เงินไปนะคะจำนวน3บาทนะคะที่เราซื้อโรบัคตะกี้นะแล้วก็จำนวน1บาทเนี่ยที่เราไปซื้อคูปองมานั่นเองค่ะก็รวมกันแล้วนะคะ4บาทเนี่ยก็จะได้นะคะทั้งหมด40โรบัคนั่นเองค่ะที่เราสอนไปนั่นเองนะก็จะได้เป็นเรทนะคะ1ต่อ10เลยเป็นประมาณนี้นะคะ
พอเรานะคะกลับมาดูที่ AliPlay เนี่ยก็จะมาเจอนะคะคูปองที่เราเนี่ยใช้ไปแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าถูกใช้เป็นที่เรียบร้อยค่ะจะมีตาปั๊มขึ้นนะว่าใช้แล้วซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถซื้อคูปองเนี่ย1ครั้งนะคะต่อ1เดือนเท่านั้นเราก็สามารถใช้ได้นะคะ1ครั้งต่อ1เดือนค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยแนะนำให้รีบซื้อไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าของอันนี้นะคะคูปองเนี่ยมันอาจจะหมดไวนะคะถ้าเกิดว่าโควต้าเขาหมดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอนะคะเป็นเดือนถัดไปหรือมันอาจจะไม่ได้มานะคะในทุกๆเดือนนะอันนี้เนี่ยก็จะต้องรออีกทีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรานะคะสามารถซื้อคูปองไว้ก่อนเลยได้นะเราก็ค่อยใช้นะคะในอีกหลายวันถัดไปเนี่ยค่อยใช้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าซื้อเลยแล้วก็ต้องใช้เลยนะคะอันนี้ไม่จำเป็นแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าใช้ได้เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะปี2023นี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครหลายคนเลยนะที่สนใจจะซื้อโรบะนะคะอาจจะไม่ได้ซื้อจำนวนเยอะนะแต่ว่าอยากจะได้พวกคูปองส่วนลดนะคะทำให้เราเนี่ยจ่ายเงินนะคะเพียงแค่นิดเดียวเราก็ได้โรบะนะคะมาจำนวนมากนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะสามารถทำได้นะคะไม่โดนแบนอะไรใดทั้งสิ้นนะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยทาง True Money Wallet นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะเวลาที่เราเนี่ยซื้อนะคะสินค้าผ่าน Google Play Store เนี่ยเราจะได้ส่วนลดด้วยนะหากว่าเราเนี่ยไปกดซื้อคูปองของเขามานั่นเองค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงนี้ค่ะไว้เจอคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ